หิวก็หยุดหิวไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราใช่เรากลั้นหายใจได้แต่เวลาเราหยุดหายใจนะครับในลึกๆมันจะเกิดภาวะหยุดเองนะหายใจผมพูดเสมอว่าปอดของผมในเวลามันทำงานเชื่อมโยงกับหัวใจผมจะไม่เหมือนใครนะตรงนี้จะไม่เหมือนใครแน่นอนนะฮะขอออกตัวให้เรียบร้อยซะก่อนหัวใจผมกับปอดผมมันจะหยุดทำงานพร้อมกันในวินาทีเดียวไอ้คำว่านาทียังยาวไปนะครับเอาสัก5วินาทีภายใน5วินาทีอย่างมากหรือซ้ำไปนะแปลกเอา2วินาทีก็แล้วกันมันจะหยุดอยู่ประมาณ2วินาทีพูดให้มันพอที่จะมีอะไรแปลก1วงกลมกันแล้วกันแปลก1รอบวงกลมกันแล้วกันจะหยุดหายใจเพียง1รอบวงกลมดูสิครับมันเนียนขนาดไหนแล้วก็รู้สึกด้วยตรงนั้นนะรู้สึกด้วยนะว่ามันหยุดโอ้โหคำว่ารู้สึกด้วยเนี่ยส่วนมากแล้วเวลาทำสมาธิถึงที่สุดแล้วหลับแล้วไม่รู้ตัวด้วยไอ้นี่รู้ตัวไปตลอดว่ามันหยุดเต้นแล้วก็หยุดหายใจโอ้ยไม่ธรรมดาละครับลุงก็บอกคงไม่มีใครได้เหมือนลุงละมั้งในแผ่นดินนี้นะก็เชื่อว่ามันน่าจะได้ทุกคนก็ให้เกาะตรงนี้ให้ได้นะครับจะทำแล้วก็ทำไปแต่ละวันพอเวลาตกกลางค่ำคืนมาก็คอยใคร่ครวญกับสิ่งที่ลุงกำลังพูดบ่อยๆนะครับมันจะเกิดบ้างมันเองมันซึมซับมันเองนะฮะเหมือนกับเราเป็นมีภาชนะรองรับน้ำเดี๋ยวลงมาทีละติ๋งสองติ๋งเนี่ยทีละหยดสองหยดเนี่ยขอให้คิดในรูปแบบนั้นแล้วที่สุดแล้วก็จะเต็มในชีวิตนี้แล้วกับสุดท้ายก็ไปวนๆไม่ต้องมาเกิดอีกนะโอเคนะคุณถาวินีสาธุขอบคุณมากค่ะโอเคก็ถือว่าน่าจะใช้เวลาเยอะหน่อยเพราะว่าลุงก็เจอคำถามลุงตอบไงนะลุงยังคมกระหม่อมอยู่เลยสุดท้ายก็พอที่จะอธิบายให้เกิดความเข้าใจได้นะครับขอให้เข้าใจเถอะแล้วรอวันเข้าถึงเพราะเข้าใจนี่มันเป็นบอกความเจริญงอกงามทุกคนทุกท่านนะครับเข้าใจให้ถูกต้องตรงจริงเถอะถ้าลุงมีสิ่งนี้จริงมันก็พาไปเจอของจริงความจริงหรือว่าลุงมีแต่ราคาคุยก็มีเยอะนะนะโอเคนะพอตามกันทันนะครับผู้ที่มีบารมีเต็มลักษณะจะเป็นเช่นไรครับลุงลุงไม่ค่อยจะยอมรับนะข้อบารมีมันคืออะไรนะคำพวกนี้ลุงไม่ค่อยยอมรับหรอกไม่ค่อยยอมรับหรือว่าไม่ยอมรับก็น่าจะว่าได้นั่นพูดในเชิงแบ่งรับแบ่งสู้เอาใจก็คือลุงไม่ค่อยจะยอมรับนี่พูดภาษาแบ่งรับแบ่งสู้ถ้าตีแตกตัดตกลุงไม่ยอมรับอยู่แล้วบารมีธรรมบารมีคืออะไรอธิบายได้เช่นจะไปไหนมาไหนโอ้โหมีคนแห่แหนตามเหลือเกินเขาเรียกว่าบารมีโอเคนะครับปลายทางโอ้โหตั้งขบวนรับเลยจะไปไหนมาไหนก็ตามทีนั่นแหละครับผู้ที่มีบารมีมีลูกน้องหวานเครือเยอะแยะเลยเนี่ยบารมีอย่างเงี้ยลุงจะไม่ยอมรับไงคำว่าบารมีโอเคนะถ้าส่วนตัวไม่ยอมรับแต่ถ้าหากไม่ค่อยจะยอมรับแปลว่าแบ่งรับแบ่งสู้รับได้เนี่ยรับได้ไม่รับก็ได้รับก็ได้ไม่รับก็ได้เนี่ยภาษามันเป็นอย่างนั้นครับนะแต่ให้ยอมรับไม่เลยคำว่าบารมีครับถามว่ามันคืออะไรเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้บารมี เคนะครับบุญเนี่ยโอเครับได้มีบุญจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาบุญคืออะไรบุญคืออะไรทำบุญได้อะไรทำบุญได้ความสบายใจ ใช่ป่ะพี่บุญคืออะไรบุญคือความสุข กับลุงคนละเรื่องเลยนะ บุญเท่ากันบุญคืออะไรลุงบุญคือความเข้าใจเห็นไหมกลายเป็นความเข้าใจบุญคือความเข้าใจในภาษาลุงเนี่ยถามว่าท่านเข้าใจไหมเวลาลุงเล่าอะไรไม่ฟังถ้าจะแปลว่าท่านมีบุญบุญคืออะไรบุญคือปัญญาต่อพ่อนมาจากนี้ครับจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นบุญก็คือปัญญาปัญญาคือบุญบุญคือความเข้าใจลุงที่เล่าให้ฟังเข้าใจไหมก็เลยตีแตกตัดตกง่ายๆเลยบุญคือความเข้าใจเข้าใจแล้วก็สบายใจสรุปบุญคือความสบายใจก็ได้แต่ต้องเข้าใจแล้วนะจึงสบายใจถ้าไม่เข้าใจมันก็ไม่มีสิทธิ์เขาสบายใจจริงทุกเรื่องแหละถ้าเราไม่เข้าใจจะไม่สบายใจแต่เข้าใจเราโอ้โหโคตรสบายใจจังเลยมันเหมือนกับตดล็อกเลยนะคำว่าเข้าใจโอ้โหมันเวอร์ไวเว็บมันน่าดูเลยเข้าใจโอ้โหเนี่ยคุณค่าความเข้าใจมันสุดยอดเลยใช่ไหมลุงก็เลยบอกว่าบุญคือความเข้าใจอะไรเนี้ยพอไปได้นะไหมครับบุญคือความภาษาใหม่ภาษาใหม่ภาษาลุงนะครับต้องมันจัดภาษาใหม่